ื่องด้วยประเทศอิสราเอลมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรและยังเป็นประเทศต้นแบบสำหรับสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตรรวมถึงได้มีการนำหน่วยงานของประเทศไทยไปร่วมจัดนิทรรศการ Agritech 2018ซึ่งเป็นงานนิทรรศการระดับโลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรระหว่างวันที่6ถึง12พฤษภาคมณประเทศอิสราเอลนะครับ